ช้ามาเกือบ3ชั่วโมงนะฮะวันนี้รถเร็ว111คาดการนะครับว่ารถจะไปถึงเด่นชัยประมาณทุ่มครึ่งไม่ก็19:22 นซึ่งรถต้องกลับทำเป็น108นะครับรถเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกแสงไฟมาแล้วนะครับช้ามาเกือบ3ชั่วโมง170กว่านาทีนะครับตอนนี้รถผ่านคลองประกดมาแล้วสถานะขบวนรถตอนนี้ล่าช้า172นาทีรอนานมากเสียงหวีดมาแล้วรถจะไปเจอ102อีกเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกนะฮะ102 402 8 3ขบวนนี้ที่รถจะไปเจอนะครับไปเจอ102ก่อนแล้วก็รถท้องถิ่น402แล้วก็รถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพไปเจอ3ขบวนนะครับไม่รู้นะฮะว่าจะไปเจอ102ที่บางบุญนาคหรือตะพานหินนะครับแต่ดูทรงตอนนี้น่าจะไปเจอที่บางบุญนาคไม่ก็วังกาดเราอาจจะไปถึงทุ่ม40ก็ได้นะครับล่าช้ามาเป็นประวัติศาสตร์สาเหตุก็เพราะว่าริ้วขบวนรถไม่เรียบร้อยมีปัญหานั่นเองขอพูดคร่าวๆนะครับเอาสตอมทางขบวนนะครับจอดชุมแสเสร็จแล้วไปจอดอีกทีหนึ่งที่บางมุนาตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตบางกระทุ่มพิศโลกโพลมพิรามหนองตมพิชัยจุมทางบ้านดาราท่าศักดิ์ตอนอุตรดิตถ์บ้านด่านห้วยไร่ปางต้นพึ่งไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับคาดการณ์นะครับว่าจะไปถึงเด่นชัยประมาณทุ่มครึ่งไม่ก็ทุ่ม22นะครับเอาสตอมทางขบวนนะฮะเอาสตอม C12เอ้ยขอไปครับเอาสตอม C128ทางขบวนนะครับวันนี้รถเสียเวลามาประมาณ170กว่านะครับมีตู้พ่วงท้ายนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะรถเสียเวลามาเยอะนะครับวันนี้คนขึ้นเยอะนะฮะดูป้ายกรุงเทพเด่นชัยนะฮะช้ามาเกือบ2ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะตู้สุดท้ายเป็นอะไรไม่รู้นะครับวันนี้พวกท้ายมานี่นะครับผู้คนก็ขึ้นเยอะลงเยอะพอสมควรนี่นะฮะนี่นะฮะช้ามาเกือบ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้ยัง2ชั่วโมงอยู่นะยัง2ชั่วโมงอยู่ล้อของขึ้นอีกนะฮะตัวอะไรพ่วงท้ายไม่รู้นะฮะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันช้ามาเกือบ3ชั่วโมงตอนนี้ยังอยู่ที่2ชั่วโมงนะฮะออกได้ออกได้กลับบริเวณนึงคือกลับบริเวณนึงมาจากสถานีชุมแสงไปแล้วคือรับส่งไปสถานีสถานีบางนาตากจอดชุมแสเสร็จแล้วไปจอดอีกทีหนึ่งที่บางมุนาคตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตปางกระทุ่มพิศโลกโพลงพิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักดิ์ตรอนอุตรดิตถ์ศิลาอาดบ้านด่านห้วยไร่ปางต้นพึ่งไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับคาดการณ์นะครับว่าเราจะไปถึงเด่นชัยประมาณ19:30เสียเวลามา2ชั่วโมงนะครับมีตู้พ่วงท้ายนะฮะอุ้ยนี่นะฮะอ๋อรู้แล้วเป็นตู้ไอ้นี่นะฮะให้พนักงานที่เขาขับรถไฟขี้ห้านะฮะพ่วงมาด้วยนะฮะพ่วงท้าย
มาตรวจทานนะครับเพราะว่ารถคีฮาร์ทที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ย183นั่นแหละตอนนี้ทดสอบมาถึงสถานีลพบุรีแล้วและไม่แน่อาจจะทดสอบไปถึงเชียงใหม่นะครับรอดูได้